คลิปนี้จะแสดงการตัดต่อคลิปวิดีโอใน s n a น It Editor รเเวอร์ชัน12นี่ก็จะเป็นรูปภาพของคลิปวิดีโอถัดมาก็จะเป็นตัวควบคุมตรงนี้ก็จะเป็นเวลาเวลาที่แสดงณนะจุดที่ตัวเล่นนี้ไปปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเวลาทั้งหมดของคลิปวิดีโอว่ามีทั้งหมดกี่วินาทีกี่นาที ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเล่นตัวเล่นเมื่อเราเลื่อนไปยังตำแหน่งต่างๆด้านบนก็จะแสดงภาพของวิดีโอณนะตำแหน่งที่ตัวเล่นนี้อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มหรือว่าปรับความดังของคลิปวิดีโอตรงนี้จะเป็นตัวที่ถอยหลังไปทีละเฟรม ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเล่นพอ t ก็คือหยุดชั่วคราวสต็อปก็คือหยุดเมื่อเราเล่นไปมันก็จะขึ้นเป็น2ขีดก็คือตัวพอ t หรือว่าหยุดชั่วคราวเมื่อเรากดไปอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเล่นต่อตัวนี้ก็จะเป็นเดินหน้าไปทีละเฟรมปุ่มนี้แคปเจอร์เฟรมนี้ก็จะเป็นตัวที่จับ เฟรมของวิดีโอนี้เป็นภาพด้านล่างนี้ก็จะเป็นรูปขนาดเล็กหรือว่า m b n เน l ของคลิปวิดีโอก็จะทำให้เราทราบว่าคลิปนี้มีเนื้อหาด้านในเป็นอย่างไรในการตัดต่อนะั้นมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือ Start Handle หรือว่าตัวกำหนดจุดเริ่มต้นเป็นสีขเขียวนี้ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นจุดสิ้นสุดหรือว่า end handle เวลาที่เราต้องการจะตัดช่วงไหนเราก็ลากตัว start handle กับ end handle หรือว่าตัวกำหนดจุดเริ่มต้นและตัวกำหนดจุดสิ้นสุดที่เราไม่ต้องการก็คือส่วนที่เราจะตัดออก การที่เราจะตัดออกนั้นเมื่อเลือกส่วนที่ต้องการเสร็จเราก็คลิกไปที่คัดมันก็จะตัดส่วนที่เราได้เลือกนั้นออกแต่ว่าเมื่อเลือกไปแล้วและต้องการจะยกเลิกก็ให้คลิกไปที่ปุ่มนี้เพื่อทำการยกเลิกเมื่อตัดคลิกไปที่คัดส่วนที่เราเลือกเอาไว้มันก็จะถูกตัดแล้วมันก็จะมีขีด สีเหลืองๆปรากฏอยู่นั่นก็เป็นเครื่องหมายให้ทราบว่าณนะจุดนี้มีการตัดต่อคลิปวิดีโอ